สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View Asrock Motherboard ที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้และ Advice มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับพบกับเราครับ Overclock Zone TV และก็ผมฮะนายไอซ์ไม่ช้าครับไม่พูดพร่ำทำเพลงวันนี้ครับเป็นคิวของเมนบอร์ดอีกแล้วฮะเป็นเมนบอร์ดที่ถือว่าเป็นชิปเซตท็อปสุดจากทางฝั่ง Intel ตอนนี้นั่นก็คือชิปเซต X99 นั่นเองครับวันนี้มากับตัวนี้ฮะ MSI X99S SLI Plus อ่ะผมได้ลองเปิดแง้มๆดูแล้วนิดนึงนะครับแบบแหวกดูนิดนึงนะฮะค่อนข้างที่จะดุดันครับสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้ด้วยสีสันนะฮะด้วยการเลือกสีที่ต้องบอกว่าดุนะครับเป็นโทนแบบโทนมืดมาใช้ทั้งหมดเลยของตัวเมนบอร์ดเดี๋ยวให้ดูการสำหรับตัวบอร์ดนะฮะแต่ดูแอคเซสซอรี่บันเดิลมาก่อนอ่ะชุดแรกครับแผ่น DVD ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์พร้อมกับชุดสมุดคู่มือครับสาย SATA 3.06 กิกครับให้มาทั้งหมด6เส้นเป็นสายสีดำล้วนเลยครับบริด 2-way SLI เป็นบริดอ่อนนะครับสีดำล้วนเหมือนกัน MSI M connector ฝาปิดด้านหลัง back IO panel ครับทีนี้ครับตัวเมนบอร์ดกันละให้อย่างที่ผมบอกไปว่าโทนสีที่ MSI เลือกใช้กับเมนบอร์ดตัวนี้เป็นโทนมืดนั่นก็คือเป็นสีดำทั้งหมดนะครับเป็นดำทุกชิ้นส่วนจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นพอร์ตหรือว่าสล็อตตัวซ็อกเก็ตก็เป็น black chrome นะครับรวมไปถึงแคปซิเตอร์ก็เป็นแบ็คโครมเหมือนกันนะครับเป็นแบ็คโครมอัลลอยก็เอาเรื่องของความสวยงามก่อนสวยแน่นอนครับดุดันนะครับแน่นอนแหละเพราะมันเป็นสีดำมันต้องเข้มต้องดุนะครับสีของ PCB เป็นดำด้านนะฮะฟอร์มแฟกเตอร์คือ ATX ซ็อกเก็ต CPU นะครับเป็นซ็อกเก็ต Intel 2011นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นสีแบ็คโครมสวยงามนะครับสำหรับตัวล็อก CPU หรือว่าซ็อกเก็ตนั่นเองชุดภาคจ่ายไฟของ CPU นะครับอยู่ใต้ฮีทซิงค์ตัวนี้นับพร้อมกันครับ1 2 3 4 5 6 7และ8นะครับ8เฟสครับสำหรับ CPU มาพร้อมกับฮีทซิงค์นะครับเป็นอลูมิเนียมไดร์สีดำมาสวยงามนะครับปลั๊กไฟเลี้ยงของ CPU ครับอยู่ทางด้านบนเป็นแบบ8พิน CPU 1หัวเท่านั้นฮะทีนี้ครับสล็อตแรมนะฮะมีทั้งหมดฝั่งนี้4ฝั่งนี้4นะครับสามารถทำการควอชแนลได้นะครับเป็นแรมDDR4 นะฮะตรงนี้ไม่ใช่3แล้วนะครับปลั๊กไฟเลี้ยง 20+4 พินก็อยู่ทางขวาตำแหน่งปกติของตัวบอร์ดมาถึง expansion slot นะครับ PCIe Express ตรงนี้ครับเอาสล็อตยาวก่อนนะนะฮะเห็นว่าจะมีทั้งหมด4สล็อตนะครับ4สล็อตตรงนี้เป็นแบบ 3.0 16x ทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้การ์ดเดียวครับอันนี้ครับเป็น X16 ถ้า2การ์ดครับ X16 2ตัวแล้วถ้าเป็น3การ์ดครับ X16 บวก X16 บวก X8 ล่าสุดนะฮะอันนี้นะครับผมหมายถึงว่าถ้าเราใช้ CPU แบบ40เลนแต่ถ้าเกิดเป็น CPU 28เลนจะเป็นแบบนี้ครับตัวแรกเนี่ยจะเป็น 16x อยู่นะครับถ้าเกิดเป็นการ์ด2ตัวจะเป็น 16+8 นะครับถ้าเป็น3ตัวครับจะลดลงไปเลยเป็น 8+8 แล้วก็+8แบบนี้นะครับดูทีละสเต็ปนะครับมีทั้ง40แล้วก็28เลนครับตรงกลางตรงนี้ฮะมี M2 นะครับสล็อต M2 ตรงนี้32 Gbps นะครับสูงสุดเลยสามารถใส่ได้3การ์ด3ขนาดก็คือ2242 2260แล้วก็2280ได้แค่3ไซส์นะครับสล็อตที่เหลือก็จะเป็น PCIe Express 2.0x1 นะครับอีก2สล็อตเท่านั้นเองฮะมาถึงพอร์ตด้านข้างกันบ้างนะครับไล่จากขวาสุดก่อนเลยตรงนี้จะเป็น Internal USB 3.0แล้วก็ 3.0 internal เหมือนกันอีก1พอร์ตตรงนี้ครับเรียงกันเป็นแถวตรงนี้คือ SATA 3.0 6 Gbps ทั้ง8พอร์ตเลยครับทีนี้ฮะก็จะมี SATA Express มาให้ด้วยนะครับอีก1พอร์ตและอีก2พอร์ตใหญ่ตรงนี้ก็คือ SATA 3.0 6 Gb เหมือนกันครับด้านหลังครับ back IO panel สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆครับซ้ายมือสุดคือ PS2 นะครับทั้งเขียวทั้งม่วงสำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดด้านล่างเป็น USB 2.0 เมาส์และคีย์บอร์ดก็ได้เช่นกันตรงนี้ครับเป็นสวิตช์เคลียร์ซิมมอส USB 3.0 ครับพอร์ตสีน้ำเงินตรงนี้อีก6พอร์ตด้วยกันครับ
และตรงนี้อีก2พอร์ตสำหรับ USB 3.0 ด้านบนเป็น RJ 45หรือว่าพอร์ตแลนสุดท้ายฮะ Audio Jack นะครับสำหรับ 3.5 มิลตรงนี้ทั้ง5แจ็คตรงนี้5รูนะครับเป็นแบบ Gold Plate ครับคือแจ็คทองด้านล่างคือดิจิตอลครับ SPDIF นี่ครับคือ MSI X99S SLI Plus ครับเรื่องความสวยงามไม่ต้องพูดถึงครับสำหรับใครที่ชอบความเป็นสีดำความดุนะครับความเข้มตัวนี้เลยผมเนี่ยไม่เห็นบอร์ดที่เป็นดำล้วนแบบเนี้ยมาหลายตัวแล้วนานมากแล้วเหมือนกันนะครับเพราะที่ผ่านมาถึงจะเป็นดำแต่ก็ดำไม่สนิทดำไม่หมดนะครับยังมีแดงมีเทาอะไรปนมาอยู่แต่ตัวนี้ฮะดำเมี่ยมบอกตรงว่าดำเมี่ยมเลยครับในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆครับ OC Genie ปรับ Step B Clock ต่างๆยังมีมาให้อยู่เช่นเคยนะครับสำหรับ MSI ตัวนี้อีกอย่างนะฮะเป็นเหมือนกับว่าเป็น first choice ของเว็บไซต์ Anantech ด้วยก็ค่อนข้างที่จะดังอยู่แล้วนะครับสำหรับเว็บไซต์นี้ฝากกันไว้อีก1ตัวครับกับ MSI X99S SLI Plus ตัวนี้นะครับรองรับทั้ง CPU 40เลน28เลนเลือกใช้กันเอานะครับ RAM ก็ได้แบบ Quad Channel อยู่แล้วชิปเซต X99 แน่นอนนะฮะขอบคุณครับขอบคุณ MSI นะครับที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้กับเราในเรื่องของการทดสอบติดตามที่หน้าเว็บในส่วนการรีวิวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์สวัสดีครับ